ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้นะคะพี่ไปทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยนะคะเพื่อนนี้นะคะเราเคี่ยวเนื้อเปื่อยอยู่นะคะเพื่อนนี้เนาะในหม้อนี่นะคะยังบ่เปื่อยเลยพี่น้องยังบ่เปื่อยดีนะคะแต่ว่าเราเอามาโชว์เฉยๆนะคะเพื่อนนี้นะคะเนื้อติดเอ็นนะเนื้อเอ็นนะพี่น้องแล้วพี่ไปก็อันเอาใส่ตีนไก่ใส่เข้าไปด้วยนะคะตีนไก่นี่เราอันลวกน้ําร้อนมาทีหนึ่งแล้วนั่นเพื่อนแล้วก็มาใส่ในหม้อเนื้อนี่นั่นเพื่อนเพื่อกันมันคาวนั่นเพื่อนนี่เนาะต้มมาประมาณสักอัน30 นาทีแหละพี่น้องตอนนี้นะเลยโชว์ให้ดูนี่เป็นอันกระเทียมดองเนาะใส่กระเทียมดองนะคะพี่น้องใส่ใบเตยนําให้มันหอมนอกพี่น้องแล้วก็ใส่เม็ดผักชีรากผักชีนะคะเนาะกระเทียมดองนะคะซีอิ๊วขาวซดหอยนะคะน้ำตาลปี๊บนะคะผงนัวนะคะเพื่อนเนาะแล้วแค่นี้อาหารเพื่อนผงนัวซดหอยน้ำมันอะไรนะซดหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำนะคะแล้วก็เม็ดผักชีแค่นี้อาหารเพื่อนนี่เราก็เคี่ยวไปนะคะเพื่อนเรามาถ่ายให้ดูนะคะเมนูบ้านๆนะคะทำกินเองคนเดียวพี่น้องนี่นะคะเราก็ซื้อผักมาถุงนึงเลยนะคะผักกาดผักสลัดนะคะเพื่อนเนาะที่ไปซื้อมาเมื่อสักครู่นี่เองนะคะนี่ก็ผักในสวนเราน้องเก็บมาเพิ่งจะล้างเสร็จพี่น้องนี่ก็มีผักชีใบเลื่อยนะคะต้นหอมนะคะนี่นะคะถั่วงอกพี่น้องซื้อมาจากห้างเมื่อกี้นี้นะคะเพื่อนแล้วเราก็มาทําน้ําก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เราจะใช้เส้นวุ้นเส้นนะคะเพื่อนเนาะเป็นอันก๋วยเตี๋ยวคลุกคลิกนะน้ำคลุกคลิกเนาะเพื่อนเนาะวุ้นเส้นนะเราไม่มีเส้นก๋วยเตี๋ยวพี่น้องเราใช้เส้นวุ้นเส้นเอานะคะเพื่อนนี่เนาะมีอะไรเราก็ดัดแปลงเอาพี่น้องมีอย่างเฮาก็ดัดแปลงเอานะคะคําว่าก๋วยเตี๋ยวนี่ไม่จําเป็นต้องใช้เส้นก๋วยเตี๋ยวเลยนะคะเพื่อนไม่จําเป็นต้องใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวเนาะเพราะว่าเราไม่มีเส้นถ้าเราไม่มีเส้นก๋วยเตี๋ยวเราก็ใช้เส้นมาม่าหรือว่าเส้นวุ้นเส้นก็ได้นะคะเพื่อนเดี๋ยวเรามาเคี่ยวต่อนะคะไฟอ่อนนะคะเพื่อนขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเดี๋ยวเราต้องไปก่อนแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ